รงนี้เป็นกำแพงเมืองเก่าแล้วก็ตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางนี้ซื้อตั๋วก่อนเข้าคนไทย30 บาทที่นี่ดีนะมีโอนได้ด้วยซื้อตั๋วตรงนี้ก่อนแล้วก็เดินเข้าไปทางนี้นี่คือทางเข้าอันนี้คือวัฒนธรรมทางปากใต้มีมโนรามีหนังตะลุงกินน้ำก่อนเป็นประวัติศาสตร์เมืองสงขลาตั้งแต่ยุคหินจนกระทั่งยุคปัจจุบันมีมนุษย์มาตั้งถิ่นฐานที่พื้นที่นี้ที่เป็นอำเภอเมืองสงขลาและสะเดาจะนะหรืออื่นๆตั้งแต่ 8,000 ปีที่แล้วเลยจนกระทั่งมาพุทธศตวรรษที่5ถึง11ก็มีชุมชนยุคประวัติศาสตร์ที่คาบสมุทรสถิงพระเอาเรียกศตวรรษเฉยๆแล้วกันนะมันยาวเข้าใจว่าพุทธศตวรรษนะ12ถึง18ก็เกิดเมืองสถิงพระเป็นเมืองค้าขายกับจีนอาหรับอินเดียลังกาชวามาลายูคือเป็นเมืองการค้าตั้งแต่พันกว่าปีที่แล้วแล้วก็พอปีพุทธศตวรรษที่18ก็มีพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามาคือมีศาสนาพุทธเข้ามาก่อนแล้วพอศตวรรษที่21ก็มีดาโตโมกอลชาวมาลายูหรอเอาอีกที่นึงบอกว่าเปอร์เซียตกลงเป็นเปอร์เซียหรือมาลายูเพราะว่าน่าจะมาลายูนั่นแหละเพราะว่ามันเปอร์เซียมันไกลอ่ะเปอร์เซียนี่แถวตะวันออกกลางเลยนะมาสร้างเมืองสงขลาขึ้นที่บริเวณหัวเขาแดงคือเรามีชี้แผนที่ไปแล้วนะก็คือเป็นฝั่งตรงกันข้ามอ่ะเป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นเมืองท่านานาชาติที่รุ่งเรืองแต่ว่าประกาศตนไม่ขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาในสมัยของสุลต่านสุไลมานคือแบบปีก้าขาแข็งแล้วไงอยุธยาก็ปราบเลยศตวรรษที่22เมืองสงขลาที่หัวเขาแดงที่เป็นมุสลิมอยู่เนี่ยถูกกองทัพของพระนารายณ์มหาราชปราบปรามแล้วก็ยึดคืนจากสุลต่านมุสตาฟาบุตรชายของสุลต่านสุไลมานหรือพระเจ้าสงขลาที่1โอ้มีนี้ด้วยนะในครั้งนั้นโปรดเกล้าให้ทําลายป้อมกําแพงเมืองลงเพื่อไม่ให้ถูกใช้เป็นแหล่งซ่องสุมผู้คนได้อีกก็คืออาณาจักรมุสลิมปราบคาบไปเลยในตอนนั้นพอพุทธศตวรรษที่23ผู้คนบางส่วนอพยพจากสงขลาที่หัวเขาแดงมาตั้งที่ฝั่งแหลมสนคืออยู่ข้างๆกันนั่นแหละเป็นเมืองในปกครองของพัทลุงและนครศรีธรรมราชอ๋อเคยเป็นเมืองที่อยู่ใต้คนอื่นมาก่อนนะแล้วก็พอถัดมาสมัยของพระเจ้าตักสินก็แต่งตั้งชาวจีนชื่อเฮาเหยี่ยงเป็นเจ้าเมืองสงขลามีชาวจีนเป็นเจ้าเมืองในสมัยของพระเจ้าตักสินแล้วก็กลายเป็นเมืองที่ใหญ่ขึ้นพอศตวรรษที่24ก็คือช่วงประมาณรัชกาลที่3ก็มีการยกฐานะของเมืองสงขลาขึ้นมาเป็นหัวเมืองชั้นโทขึ้นตรงกับกรุงเทพซึ่งตรงนี้อาจจะซับซ้อนอยู่นิดนึงแล้วถัดมาก็คือรัชกาลที่3นี่แหละโปรดเกล้าให้ย้ายศูนย์กลางของเมืองสงขลาจากแถวแหลมสนคือฝั่งตรงกันข้ามมาอยู่ที่ปัจจุบันก็คือตรงบ่อยางแล้วก็ให้สร้างกำแพงเมืองและประตูเมืองรวม10ประตูต้องตามหากันมันอยู่ตรงไหนบ้างโอ้ไม่ไหวปัจจุบันเหลือประตูเดียวประตูเดียวก็รอดแล้วแล้วก็พอรัชกาลที่4ก็เสด็จมาประพาสโอ้เป็นองค์แรกเลยหรือเปล่าที่มาโปรดเกล้าให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์บนยอดเขาตังกวนที่เราขึ้นไปไงเออที่เราขึ้นไปวันนั้นที่มีลิฟต์ขึ้นไปแล้วก็พอมารัชกาลที่5เสด็จเยือนอินเดียแล้วก็ได้เสด็จมาประพาสเมืองสงขลาเป็นครั้งแรกแล้วก็มาสงขลาอีก7ครั้งเขาก็เลยมีแผนที่ไงตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงก็คือรัชกาลที่5มาบ่อยจังเหมือนกับว่าหัวเมืองมาลายูเนี่ยก็คือแถวทางใต้ของไทยแล้วก็แถวประเทศมาเลเซียเนี่ยมันมีความสําคัญขึ้นมาเป็นเมืองการค้าที่อังกฤษตอนนั้นน่ะเข้ามาล่าอาณานิคมแหละกลายเป็นว่าต้องมีการมาติดต่อแถบนั้นมากขึ้นก็เลยมาบ่อยเมื่อกี้นี้ที่เราเดินผ่านเนี่ยตลาดเมืองของค้าเนี่ยอยู่ข้างๆตรงเนี้ยข้างๆที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยแล้วก็ถัดมามีการตั้งมณฑลนครศรีธรรมราชมีอาคารที่ว่าการอยู่ที่เมืองสงขลาคืออย่างนี้คือมณฑลนครศรีธรรมราชคือหมายความว่าเมื่อก่อนนครศรีนี่เขาเป็นเมืองที่ควบคุมเมืองอื่นสงขลาตอนนั้นยังเป็นเมืองเล็กอยู่ก็คิดดูดิมณฑลนครศรีธรรมราชแต่ว่ามีที่ว่าการอยู่ที่นี่ตอนนั้นเมืองสงขลานี่ไม่ได้ใหญ่เหมือนตอนนี้แล้วก็ปีพ.ศ.2455 120ปีที่แล้วมีการสร้างทางรถไฟสายใต้สถานีรถไฟหัดใหญ่เป็นชุมทางรถไฟสำคัญในเมืองภาคใต้เมืองหัดใหญ่เริ่มกลายเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจคือใหญ่ขึ้นตั้งแต่มีรถไฟก่อนหน้านั้นเป็นเมืองภายใต้การปกครองของคนอื่นเอาแต่เขาไปสร้างหัดใหญ่ไม่ได้สร้างสงขลาเดิมหัดใหญ่ไม่มีคนอยู่มีคนอยู่น้อยมากเพราะว่าเป็นเขาที่สูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีการสร้างทางรถไฟปุ๊บ
มีคนจีนคณะนึงที่เห็นการไกลก็เลยมากว้านซื้อที่ดินแถวหาดใหญ่ไว้เยอะเลยไม่ใช่แค่ซื้อนะพัฒนาตัดถนนอะไรพวกนี้ด้วยก็เลยมีคนย้ายเข้ามาค้าขายหาดใหญ่เยอะก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่ขึ้นมาแทนที่เมืองสงขลาคือเอาเข้าจริงเมืองสงขลาก็พื้นที่ไม่เยอะหรอกแต่อย่างที่เขาบอกมันมีทะเลสาบมีทะเลฝั่งอ่าวไทยคือมันเหมาะเป็นเมืองพักผ่อนไงเมืองการค้าก็ให้หาดใหญ่ไปในเมืองนี้เหมาะเป็นเมืองลักชัวรี่ไงที่มีแหล่งนักท่องเที่ยวใช่ไหมมีโอทาวมีอะไรพวกเนี้ยเหมาะกับการท่องเที่ยวมากกว่าหาดใหญ่หาดใหญ่คือเหมาะเป็นแหล่งซื้อของแหล่งกินมากกว่าแล้วก็ต่อมาก็ยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเมืองสงขลากลายเป็นจังหวัดสงขลาแล้วก็พอรัชกาลที่6เสด็จประพาสเมืองสงขลาครั้งนั้นมีการตั้งโรงเรียนมหาวชิราวุธอย่างเป็นทางการเหมือนที่นี่จะมีโรงเรียนอะไรเกี่ยวกับทหารอยู่ให้ดูว่าใกล้ขนาดไหนสงขลาก็คืออยู่ตรงนี้ก็คือจริงๆก็อยู่ใกล้ลังกาวีด้วยเนี่ยคือสงขลาและนี่คือชายแดนประดังเบซาก็เป็นเมืองนึงของสงขลาเหมือนกันเนี่ยยังเป็นสงขลาอยู่นะแล้วปีนังอยู่ตรงนี้ลังกาวีตรงนี้มาเลเซียตรงนี้ใช่มั้ยภูเก็ตอยู่นี่สมุยอยู่นี่ก็เรียกได้ว่าตัวสงขลาเองก็มีทะเลก็ที่บอกว่าในแผนที่นี้บังเอิญไม่เห็นทะเลสาบมีทะเลสาบมีทะเลอ่าวไทยแถมยังเป็นฮับไปต่อปีนังไปต่อภูเก็ตไปต่อสมุยได้อีกต่างหากอยู่ใกล้ชายแดนก็มีการค้าขายทางใต้อยู่แล้วด้วยปกติเมืองริมชายแดนมักจะเป็นเมืองค้าขายอยู่แล้วฉะนั้นมีภูมิประเทศที่ได้เปรียบคนอื่นเขามากมายนี่ไงตอนขามาที่เรามาจากเกาะเต่าอ่ะมาจากชุมพรอ่ะก็ข้ามไอ้สะพานเนี้ยมาข้ามสะพานตีนสุรานนท์ตรงนี้เป็นทะเลสาบสงขลาแล้วก็เกาะยอแล้วก็ตรงมาแล้วก็ลงไปที่หาดใหญ่หาดใหญ่ก็นั่งมาที่ตรงนี้เมืองสงขลาเมืองเก่าคือเราอยู่แถวๆนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นแหลมสนแล้วก็เมืองโบราณซิงกอล่าก็คือแถวนี้ซิงกอล่าก็ย้ายมาที่แหลมสนจากแหลมสนก็ย้ายมาที่บ่อยางอ๋ออุตยุกทับก็ยุกทับมาไกลอยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยที่สมัยอะไรนะพนารายณ์แล้วเขามายังไงอ๋อนั่งเรือมาใช่ไหมอาจจะนั่งเรือมาเขาทำสวยจังเลยอ่ะไม้ใหม่อ่ะกลิ่นใหม่มากอ่ะค่าเข้าของเรา30ใช่ไหมแต่เราไม่รู้ต่างชาติเท่าไหร่เพราะเขาถามย้ำจังเลยให้คนไทยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต่างชาติก็ถ้าเดานะเทียบมันจะยังอาจจะเป็นสัก80หรือ101แต่ทีนี้มีคนมาเรียนมาต่อจากเราอ่ะเขาก็ถามว่าแอร์คอนมีข้างในมีแอร์มั้ยแอร์ข้างในมีแอร์ไม่มีโน really จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบคิดหนักคิดหนักเข้าดีมั้ยแต่ว่าเขาก็ร้อนเหมือนกันอันนี้แท่นสีวะลึงมีแกะสลักหน้าตาอยู่ข้างในนี้ด้วยอ๋อสีวะลึงนี่คือเป็นรูปเคารพที่เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูลัทธิสายวันกายทำไมหม้อใหม่จังก็เลยไม่มีประวัติอะไรบอกเลยนี่ไงอันนี้ของเก่าของเก่าเอาไว้ในตู้ไงเออเขาก็บอกอยู่แต่ของใหม่คือเอาไว้โชว์เออพระพุทธรูปปางสมาธิยิ้มมากอ่ะนั่งสมาธิแล้วมีความสุขคนพบที่อำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเดี๋ยวตำบลไหนชื่อตำบลจะทิ้งพระนี่มันก็เลยเป็นชื่ออำเภอไงอ๋อเป็นที่ไว้ทิ้งพระถึงเจอพระเยอะใช่ไหมอืมเขาทิ้งไว้ที่นี่อ๋อจะทิ้งพระแต่เขาจะนะเขาไม่ได้ทิ้งเขาแค่จะให้ใครว่ากระบอกไหนบ้างเป็นฮอลแลนด์แคนนอนมีอยู่สองกระบอกอันนี้ไหมดูสวยสวยเบอร์อะไรเบอร์สี่เออถูกแล้วหนึ่งอีกอันหนึ่งอันหนึ่งก็มันก็คล้ายๆกันก็คืออันเนี้ยเออเบอร์หนึ่งถูกเบอร์1กับเบอร์4เป็นฮอลแลนด์แคนนอนที่เหลือเขาไม่บอกก็สังเกตว่าเบอร์2 3 5นี่ขึ้นสนิมแล้วเหมือนประมาณว่าของแท้ผลิตมาจากฮอลแลนด์ก็จะไม่เก่าง่ายๆอ๋อไม่ขึ้นสนิมด้วยโอ้โหโฆษณาอีกค้าวุฒิมีใครซื้อของฮอลแลนด์ไม่ขึ้นสนิมมั้ยไม่เก่าด้วยดูเบอร์5นี่สนิมเขอะมากเลยผลิตมาจากไหนเขาทำพิพิธภัณฑ์ได้อินเตอร์มากเลยนะยกเว้นไม่มีแอร์เนี่ยวัตถุโบราณพวกนี้ไม่ได้ต้องเปิดแอร์อยู่ให้มันหรอกแล้วกันก็ไม่ได้เคยได้อยู่ในตู้กระจกเลยตรงเนี้ยเราจับได้เลยเนี่ยก็อย่าไปจับสิก็ไม่ได้จะจับไงแค่บอกเฉยๆว่าเออปกติเขาไม่ได้ที่กรีซนะเขายังวางเอาไว้เลยแต่เขาเปิดแอร์ให้นะเออก็ไปที่ไหนต่อที่ไหนก็เปิดแอร์หมดเขาเย็นนะอ๋อแต่ตอนกลางวันมันก็ร้อนแหละแต่เขาก็เปิดแอร์นะแต่ถ้าจะเปิดแอร์มันจาก30อาจจะเป็น300ก็ได้นะเฮ้ยค่าแอร์มันไม่ได้แพงขนาดนั้นแพงนะค่าไฟเพื่อนบ้านเราอ่ะตรงนี้เป็นป้อมปราการที่ถ้าไปสถานที่จริงก็จะเป็นเหลือแบบนี้
อ๋อนี่ไม่ต้องไปสถานที่จริงเลยเราก็ดูแบบจำลองแบบนี้เอาก็ได้ไงสถานที่จริงก็เป็นประมาณนี้แหละไม่ต้องไปให้เหนื่อยเออนั้นมันก็มีแต่ซากๆอันนี้มันปืนใหญ่ที่ไหนปืนใหญ่ที่ไหนครับสีบลึงอีกไหมไม่บอกสีบลึงอ้าวไม่ใช่ปืนใหญ่ที่ไหนอ๋อเสาหินเป็นศาลหลักเมืองมั้งอ๋อตรงนี้คือแหลมสนแล้วแหลมสนก็มีก็ซิล่ามาบุกด้วยล่ะโอ้ดูดิตัวใหญ่มากเลยโอ้โหเตรียมจะบุกฝั่งตรงข้ามเลยอ่ะทำไมเขาสร้างเหมือนจังอ่ะโอ้โหโถ่ตอนนั้นที่เราไปพิพิธภัณฑ์ในกรีซน่ะมันจะคล้ายๆอย่างนี้นะแต่ว่าเขามีของเยอะมากเลยนะของเรามันเท่าไหร่ห้าหรือหกยูโรนี่แหละนะหกยูโรก็240แต่เยอะนะเยอะแต่เขามีแอร์ด้วยนะเออแต่เราเป็นต่างชาตินะเขาไม่ได้แบ่งราคาคนท้องถิ่นกับคนต่างชาติเหมือนเรานี่อ๋อมีรูปปั้นแมวด้วยโอ๊ยน่ารักอ่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นวัตถุโบราณอ่ะเป็นเตียงสมัยก่อนเหมือนที่ยุโรปเลยเนาะที่เตียงเล็กๆเตียงเล็กๆอ่ะที่เขาบอกว่าเป็น king bed queen bed มันมาจากไหนวะเขาเตียงนั่งหรือเปล่าไม่ใช่เตียงนอนหรือเปล่ามีหมอนเอาไว้นั่งหัวอยู่ฝั่งนั้นเท้าอยู่ฝั่งนี้หรอสมัยโบราณเชื่อว่าการห้อยเท้าถึงจะดีหรือเปล่านี่ก็ไม่ถึงโบราณนะเพราะว่ามีพัดลมแล้วอ่ะมีน้ำหอมด้วยยังมีกลิ่นอยู่อีกนี่ในนี้เขาบอกว่าเป็นยุคพระจอมเกล้าก็ประมาณ150ปีเองแต่โดยรวมจริงว่าเขาก็ทำสวยมากนะถ้าเทียบกับที่เคยไปมาในประเทศไทยอ่ะที่นี่ถือว่าอินเตอร์มากที่สุดเท่าที่เคยเห็นเลยนะหรือว่าเขาให้ทางมาเลมาทำหรือเปล่าถ้าเราเอาเฉพาะร้านอาหารนี่นะก็รู้สึกว่าทำไมเหมือนมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยยังไงก็ไม่รู้ก็เขาอนุรักษ์ไงจะกินร้านชาวบ้านก็แบบนี้แต่โต๊ะไม่ได้เหมือนอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเอออันนี้เรายังจะดีกว่าซะอีกนะแบบจำลองวิถีชีวิตชาวสงขลาในอดีตซึ่งปัจจุบันก็ยังมีคล้ายๆอย่างนี้อยู่อนุรักษ์ไงอนุรักษ์อ๋อนี่นี่มาดูตู้เซฟเยอรมันดิห้ามจับนะเมืองสงขลาบ่อยางช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจากข้างล่างต่อไปข้างบนชั้นสองขึ้นมาชั้นบนเราต้องถอดรองเท้าด้วยนี่ไงเขาให้ถอดรองเท้าอันนี้คือเกี้ยวเอ้ยไม่ใช่เกี้ยวเอาไว้นั่งตู้โทรศัพท์นะอบดาว่าที่เนี่ยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาเนี่ยเป็นวังเก่าของพญาที่เป็นชาวจีนที่ถูกแต่งตั้งมาปกครองที่นี่เหยี่ยงแซ่เฮาเหยี่ยงแซ่เฮาเสร็จแล้วก็มีมาอีกหลายรุ่นมากแต่จุดสำคัญคือเป็นต้นตระกูลของณสงขลาจรูนนะสงขลานี่เนี่ยเริ่มณสงขลาแล้วอ่ะเออนี่ไงรัสไซบุรีกับเปอร์ลิสเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็เสียให้อังกฤษในสมัยรัชกาลที่5เพื่อรักษาประเทศส่วนอื่นเอาไว้แล้วว่าคนมาเลที่มาเที่ยวเยอะอาจจะมาจาก2รัฐนี้เพราะว่าถ้าจะมาจากกัวลาลัมเปอร์เนี่ยอยู่ตอนกลางประเทศเนี่ยดูจะทุ่มเทไปหน่อยมันไกลมากก็คิดดูดิคือที่เที่ยวมันมีก็จริงแต่มันไม่ได้คุ้มขนาดนั้นน่ะถ้าเกิดจะขับรถตั้งถ้าจากกัวลาลัมเปอร์น่าจะ5หรือ6ชั่วโมงเพื่อจะมาเที่ยวที่นี่แล้วก็กลับไปเนี่ยแหละมันจะทุ่มเทเกินไปหน่อยแสดงว่าเขาต้องมาตรงใกล้ๆนี่แหละเออต้องมาจากใกล้ๆไซบูรีเปอร์เซียอะไรพวกนี้ส่วนคนที่ขึ้นเครื่องบินก็น่าจะไปไกลๆไปกรุงเทพไปอื่นๆที่มันมีแบบเที่ยวหลายๆวันได้เอามาดูยาดมดิยาดมโป๊ยแต่ว่าโป๊ยเซียนแปดเซียนเออคือโป๊ยไก่แปดชั้นจริงๆแล้วคนจีนเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาตั้งรกรากที่ประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่อยุธยาตอนปลายแล้วนะซึ่งจริงๆอ่ะพวกเราก็เชื้อจีนแต่ว่าเป็นพวกที่มาทีหลังแต่บอกว่ามานานแล้วไม่ได้เพิ่งมาแต่พอสมัยของพระเจ้าตักสินเนี่ยซึ่งเราไปที่พิพิธภัณฑ์ของพระเจ้าตักสินน่ะที่จังหวัดตากอ่ะจริงๆพระเจ้าตักสินก็เป็นเชื้อจีนแล้วทีนี้พอพระองค์ก็กอบกู้ประเทศอะไรได้ปุ๊บก็คือส่งคนจีนน่าจะเป็นคนรู้จักกันเนี่ยมาปกครองที่นี่ชื่อเหยี่ยงแซ่เฮาเรียกว่าพระยาสงขาเมื่อ200กว่าปีที่แล้วเป็นต้นตระกูลณสงขาตระกูลเก่าแก่มีชื่อเสียงมากที่สุดตระกูลหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์และร่วมมือกับเนี่ยดูผังเมื่อกี้เนี่ยมีหลายคนอ่ะเป็นทั้งผู้ว่าเป็นทั้งประธานรองประธานสภาอะไรเต็มไปหมดเลยจริงๆคนที่มีชื่อเสียงหลายคนที่เราอาจจะรู้จักเนี่ยก็มาจากสงขลาเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะอยากจะแข่งกับกรุงเทพอ่ะเพราะตอนวันแรกที่เรามาถึงอ่ะที่เราไปซื้อผลไม้อ่ะบอกมาจากไหนมาจากกรุงเทพไม่รู้จะอะไรนะรู้จะสู้กรุงเทพได้หรือเปล่านะเอออย่างงั้นน่ะคือเหมือนเป็นถูกส่งมาปกครองแล้วก็เป็นคนที่พยายามผนวกเมืองสงขลาเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับล
รัฐอิสลามอย่างพวกมาลายูคือมาเลเซียทั้งหลายเนี่ยมันก็ทำให้มีความแนวโน้มว่าอาจจะขอแยกตัวเพราะประวัติศาสตร์ก็เคยทำมาแล้วใช่ไหมฉะนั้นคือมาเพื่อที่จะมาเจือจางไอ้ความที่ตรงนี้คือทำหน้าที่ในการประสานให้ผนวกเป็นจังหวัดนึงของประเทศไทยให้ได้นี่คือหน้าที่ของเขาซึ่งก็สำเร็จก็คือสงขลาจะกลายเป็นเมืองชั้นโทซึ่งมี2เมืองทางภาคใต้ที่เป็นเมืองชั้นโทคือเมืองสงขลาและเมืองถลางก็คือภูเก็ตปัจจุบันถลางเป็นอำเภอหนึ่งของภูเก็ตส่วนในที่สุดเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนเจริญก้าวหน้ามากคือฝั่งตรงกันข้ามกับตอนนี้มีผู้คนอาศัยอยู่มากขึ้นจนทำให้เมืองสงขลาฝั่งแหลมสนคับแคบเพราะไม่สามารถขยายเมืองได้รัชกาลที่3ก็โปรดให้ย้ายเมืองสงขลาไปตั้งฝั่งตรงกันข้ามเป็นเมืองที่อยู่บนสันทรายชื่อว่าบ่อยางมีการสร้างบ้านเมืองใหม่ประกอบด้วยจวนเจ้าเมืองก็น่าจะเป็นที่นี่เพราะว่ามีกำแพงอะไรล้อมรอบที่นี่ด้วยมีศาลหลักเมืองวัดวาอารามต่างๆมากมายใช้เวลาประมาณ1ศตวรรษที่สงขลาได้พัฒนาและเติบโตภายใต้การนำของกลุ่มปกครองที่มีเชื้อชาวจีนผสมชาวพื้นเมืองก็คืออยู่ร่วมกันกับชาวพื้นเมืองที่ส่วนใหญ่เป็นอิสลามพัฒนาเมืองสงขลาเป็นเมืองท่านานาชาติขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งนึงมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงในฐานะเมืองภายในพระราชอาณาเขตมากกว่าสมัยอยุธยาคืออยุธยาก็เหมือนแบบเป็นเมืองที่อยู่ใต้การปกครองหมายถึงว่าอยุธยาปกครองที่นี่แต่ปกครองแบบน่าจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เป็นเมืองของฉันนะแต่ฉันไม่ค่อยได้ดูแลนะอันนี้คือเขาส่งคนมาดูแลมาพัฒนาอยู่ตั้งไกลไงอย่างไรก็ตามการปกครองเมืองสงขลาโดยตระกูลเจ้าเมืองเชื้อสายจีนได้สิ้นสุดลงในสมัยของพระยาวิเชียรคีรีในสมัยปีพ.ศ.2444 120กว่าปีที่แล้วก็คือเลิกระบบเจ้าเมืองเปลี่ยนเป็นผู้ว่าแทนอันนี้คือหินปักหลุมศพล่ะศตวรรษที่23นี่ไงหินมาจากปักหลุมศพแบบนี้เอ๊ะออฟเดี๋ยวนะเขาไม่ได้เผาหรอเหมือนเขาฝังหรือเปล่าเราก็รู้ว่าสงขลาเนี่ยก็เป็นการอยู่ร่วมกันของชาวไทยเชื้อสายจีนกับชาวไทยเชื้อสายอิสลามมากแต่ว่าประวัติที่พูดมานี้พูดถึงแต่ประวัติของส่วนของประเทศแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนแต่ว่าไม่ได้พูดถึงอิสลามตอนที่เราไปกัวลาลัมเปอร์เอารู้ว่าเขานับถืออิสลามเพราะอะไรและยุคเดียวกันนั้นน่ะก็เรื่องของศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองด้วยก็คือกัวลาลัมเปอร์เนี่ยคือมาเลเซียแล้วกันเขารับอิสลามเข้ามาเพราะว่าเรื่องของการค้าตอนแรกก็คือเป็นอาณาจักรโบราณก็คือชาวมาลายูนั่นแหละแต่ว่ามีอยู่ยุคนึงก็คือทางด้านเปอร์เซียเนี่ยเขาก็เผยแผ่ศาสนาอิสลามเพื่อว่าถ้าเกิดรัฐไหนไม่นับถืออิสลามก็จะมีปัญหากับเขาแล้วก็จะค้าขายกับเขาไม่ได้คือหัวเมืองทางด้านของมาเลเซียเนี่ยเขาจะเดินเรือค้าขายกับทางเปอร์เซียก็คือแถบตะวันออกกลางมากฉะนั้นมาเลเซียก็เลยกลายเป็นอิสลามตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทีนี้มันก็คือมีการแผ่ขยายทางด้านศาสนามาจนกระทั่งถึงทางตอนใต้ของไทยซึ่งแน่นอนว่าสงขลาอาจจะนะเดาเอาอาจจะเป็นกันชนนิดนึงเพราะว่ามีความที่มัลติมากกว่าที่อื่นแต่ว่าถ้าเลยจากสงขลาไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นอิสลามมากกว่าอย่างเช่นเราก็ยังเหลือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความเป็นอิสลามมากกว่าพุทธอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรเลยนะแต่แค่ว่าต้นตออ่ะจะพูดถึงต้นตอนเฉยๆพวกของไทยเนี่ยนับถือพุทธใช่มั้ยเหมือนกับว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะมาเป็นเครื่องมืออย่างนึงจริงๆอ่ะเค้าใช้กันหมดนะไม่ใช่ว่าผิดอะไรนะคืออย่างศาสนาคริสต์เองก็เหมือนกันทําไมเวลาล่าอาณานิคมเนี่ยเค้ามักจะต้องเอาศาสนาคริสต์คือเค้าไม่ได้อยู่ดีๆมาเดินเรือมาบังคับปุ๊บคุณต้องนับถือคริสต์นะเค้าส่งมิชชันนารีมาก่อนคืออย่างญี่ปุ่นน่ะก็มีการส่งหมายถึงว่าฝรั่งอ่ะตอนที่จะการสัมพันธ์กับญี่ปุ่นน่ะเค้าส่งมิชชันนารีมาก่อนมีการตั้งศาสนาคริสต์ในญี่ปุ่นเพื่อที่ว่าเหมือนประมาณว่าสํารวจดูก่อนว่าคนท้องถิ่นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสปายกึ่งสปายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้ประเทศที่จะอยู่ใต้การปกครองเนี่ยต้องยอมรับศาสนาไปด้วยเพื่อที่จะปกครองได้ง่ายขึ้นหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็คือของไทยเองก็คือเป็นพุทธใช่ไหมก็จะเผยแผ่เรื่องของพุทธเนี่ยลงมาที่หัวเมืองด้านล่างทีนี้นี่มันก็เลยชนกันพอดีว่าทางนี้เขาอิสลามจากเปอร์เซียอยู่แล้วมีความเข้มข้นสูงดังนั้นของเราก็พุทธก็เลยมาเจอกันที่สงขลานี้เป็นจุดสิ้นสุดทางด้านของศาสนาแต่ยังดีที่ของไทยเราก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกเรื่องของศาสนาใช่ไหมไม่เหมือนประเทศอื่นก็เลยยังอยู่ร่วมกันได้เอายกตัวอย่างหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานี่แหละตอนที่เราไปที่เกาะฮีราคลีออนที่กรีซเนี่ยช่วงหนึ่งนะเขามีชาวตุรกีอพยพเข้ามาอยู่มากเพราะว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็คือจะมีฝ่ายของจักรวรรดิออตโตมันใช่ไหมคือตุรกีดั้งเดิมร่วมกับเยอรมนีสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือทางตะวันตกและทีนี้คือออตโตมันแพ้
แล้วชาวตุรกีคือชาวออตโตมันเดิมเนี่ยบางส่วนก็หนีมาอยู่ที่เกาะฮิราคิออนซึ่งถ้าดูตามภูมิประเทศเนี่ยฮิราคิออนอยู่ใกล้อียิปต์กับตุรกีมากที่สุดเลยเป็นเกาะชายขอบของประเทศและทีนี้พอจบสงครามเนี่ยมีชาวอิสลามตุรกีเนี่ยหลงเหลืออยู่บนเกาะฮิราคิออนจำนวนมากแต่ทีนี้ชาวคริสต์บนเกาะเนี่ยเขาก็กลายเป็นว่าไม่ยอมฉะนั้นถ้าใครไม่ยอมเปลี่ยนศาสนามานับถือคริสต์ซึ่งมีคนยอมเปลี่ยนบ้างแต่น้อยมากฉะนั้นคนที่ยังนับถืออิสลามอยู่ต้องกลับประเทศไปซึ่งตอนนั้นเหมือนว่าประเทศจะยังวุ่นวายหรืออะไรสักอย่างทำให้เขาไม่อยากไปแต่สุดท้ายก็ต้องเลือกเอาละกันระหว่างว่าจะยอมเปลี่ยนศาสนาและฉันจะให้คุณอยู่หรือจะยังนับถือศาสนาเดิมคุณก็ต้องกลับไปอันนี้พูดถึงกรีซนะพูดถึงกรีซก็คือเขากลายเป็นว่าเรื่องความเขาจะไม่ยอมอยู่ร่วมกันในตอนนั้นนะในช่วงสงครามโลกนะฉะนั้นใครที่ไม่ยอมมาเป็นศาสนาเดียวกันเขาก็จะต้องถูกขับออกไปโมเดลจำลองมัสยิดตะโลมาเนาะที่จังหวัดนราธิวาสมัสยิดมีรูปแบบนี้ด้วยเหรอตรงนี้เขาให้เห็นเขาตังกวนก็คือด้านหน้านั้นออฟคำพูดประจำของออฟก็คือช่วยตัดบ้านนั้นออกไปบังภูเขาหมดแล้วโดยเฉพาะไอ้แท่งตรงกลางเนี่ยตัดออกไปได้ไหมเสาอากาศตรงนี้ใช่ไหมการเอ่ยกายเสาอากาศด้วยบังวิวหมดสงขลานี่เป็นฮับเดินเรือทางการค้านะตั้งแต่200-300ปีที่แล้วพ.ศ.22-23ก็คือสงขลาก็อันนี้ใช่ไหมแล้วมีไปไหนบ้างอ่ะทางขวาก่อนแล้วกันก็มีไปไฮฟองมีฮ่องกงเซี่ยงไฮ้นางาซากิซัคคารินคือเหมือนน้ำตาลเลยปัตตาเวียที่ไหนเนี่ยไม่ใช่ปัตตานีนะดูจุดดิมันอยู่ตรงเกาะของอินโดป่ะอินโดเออเกาะของอินโดแต่ชื่อปัตตาเวียแล้วก็ทางซ้ายก็มีทวายเกาคัตต้าคือเขามีไปทางยุโรปอ่ะทางเนี่ยสเปนแล้วโมร็อกโกแล้วก็มาที่เคปทาวน์เสร็จปุ๊บแล้วก็มาที่สงขลาเลยว่ะดูดิเป็นเส้นอ่ะแล้วทำไมท่าเรือของสงขลาไม่เห็นจะใหญ่อัพเดานะเป็นไปได้ว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นช่วงล่าอาณานิคมใช่ไหมแล้วแต่ละประเทศในยุโรปเนี่ยที่เขาเดินเรือเขาก็แข่งกันหาเมืองท่าซึ่งเมืองท่าสมัยนั้นที่สำคัญก็มีมันก็มีอยู่แถวๆนี้แหละแล้วก็ปีนังแล้วเขาก็อาจจะอ้อมมาหาสงขลาด้วยอ้อมมีภูเก็ตด้วย6ที่เลยเป็นหนึ่งในเมืองท่าคู่แข่งกันอันนี้ก็เป็นพวกถ้วยโถโอชามเป็นสินค้านำเข้าส่งออกที่สงขลาตรงนี้ก็คือด้านหน้าที่เราเข้ามาเดินข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นมาข้างบนมี2ชั้นเท่านี้เป็นที่จับของกริชเป็นรูปปลาฉลามหรือปลาโลมาเป็นอาวุธที่ยาวกว่ามีดแต่สั้นกว่าดาบแล้วก็ใบมีดโค้งๆงองๆหยิกย่อยคืออยากจะชี้ให้เห็นถึงคือภาคใต้อ่ะเราไม่ค่อยได้รู้รายละเอียดอะไรมากนะถูกไหมเพราะว่าหลังๆเนี่ย10-20ปีหลังเนี่ยเหมือนมีการทำให้ดูเหมือนเป็นดินแดนที่ห่างไกลทั้งที่ส่วนที่ติดกันถัดมาก็คือมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่เจริญแต่ใต้สุดของเรากลับเป็นดูเป็นเฉยๆดูเป็นดินแดนที่ห่างไกลแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขามีความเจริญมาตั้งแต่คือสมัยพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยที่มนุษย์เริ่มมีการเดินเรือกันเนี่ยก็เริ่มมีการค้าขายกันใช่ไหมแล้วดูทางภูมิประเทศนะภาคใต้สุดของเรามาเลเซียแล้วก็อินโดเนี่ยคือเป็นส่วนที่เวลาทางตะวันตกหรือทางเปอร์เซียเดินเรือมาเนี่ยจะต้องมาอ้อมของเรามันมีการค้าขายกันเพื่อที่เขาจะได้ไปต่อที่จีนกับญี่ปุ่นถูกไหมฉะนั้นมันมีการค้าขายกันตรงนั้นตรงแถบที่เป็นมาเลเซียมาลากาแล้วก็แถบที่เป็นตอนนั้นอ่ะประมาณพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยพุทธศตวรรษที่12อ่ะก็ประมาณ1,200กว่าปีที่แล้วอ่ะมีอาณาจักรโบราณชื่อว่าลังกาสุกะปัจจุบันก็คืออำเภอยะลังที่ปัตตานีก็เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอิสลามนะมีความเจริญรุ่งเรืองมีการค้าขายมากมายมีการค้าขายทองเครื่องเทศหรืออื่นๆคือมีความมั่นคงทางการทหารสูงตอนนั้นยังไม่มีอยุธยาเลยมั้งพันกว่าปีคือประเทศไทยนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นมาสุโขทัยเมื่อ700กว่าปีที่แล้วนี่เองแล้วเวลาถัดมาภาษาอังกฤษเขาบอกว่า about 2,000 ปีเลยนะโอ้นานขนาดนั้นหมายถึงว่าหลักฐานว่ามีคนอยู่ไงมีมนุษย์อาศัยอ่ะแต่ว่าความเจริญจริงๆก็คือเมื่อ1,200ปีที่แล้วที่เริ่มมีอาณาจักรลังกาสุกะแต่ส่วนด้านบนน่าจะมีอะไรนะทวาราวดีทางด้านล่างก็มีศรีวิชัยนครศรีแถวๆนั้นน่ะอันนี้ก็คือลังกาสุกะแล้วก็พอเวลาถัดมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงทางอะไรทั้งอย่างทางธรรมชาติน่ะทําให้มันค่อยๆเสื่อมลงอันนี้เอาแค่คร่าวๆนะก็เลยมีการย้ายเมืองมาอีกที่อําเภอกฤเซะที่ปัตตานีชื่ออาณาจักรว่าปัตตานีเลยแล้วทีนี้การค้ารุ่งเรืองแต่การทหารอาจจะยังสู้อยุธยาไม่ได้เลยถูกอยุธยาปกครองต่อมาเขาก็ยอมเหมือนกับที่อื่นที่ตอนนั้นอิสลามก็แผ่อำนาจมาทางด้านของการค้าขาย
แล้วก็รัฐมาลายูทั้งหลายก็คือแถวๆนั้นเนี่ยเขาก็ยอมรับเข้ารีดอิสลามกันหมดฉะนั้นปัตตานีก็ด้วยก็กลายเป็นอิสลามแล้วทีนี้เขาก็มีความพยายามคือเขาเจริญอยู่แล้วไงแต่ว่าเรื่องการทหารเขาอาจจะสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มีความพยายามแข่งข้อต่ออยุธยาหลายรอบมากก็เลยมีการถูกส่งทหารมาจัดการหลายรอบแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นทำลายเพราะว่ามีความสำคัญแล้วทีนี้พอถัดมาอีกก็เหมือนกับว่าอยุธยาตอนปลายเนี่ยเริ่มมีฝรั่งเดินทางเข้ามามากขึ้นที่ว่าการค้าจากตะวันตกอ่ะกลายเป็นว่าทางปัตตานีการค้าค่อยๆดรอปลงมีการย้ายเมืองอีกรอบหนึ่งมาจุดที่เป็นอำเภอเมืองปัตตานีในปัจจุบันแต่ทีเนี้ยก็ถูกผนวกโดยสมบูรณ์แล้วคือยังมีเจ้าเมืองมีอะไรอยู่แต่ว่าอยู่ใต้การปกครองของอยุธยาซึ่งถูกรวบเมื่อก่อนเราเคยมีรัฐอิสลามอยู่ถึง7มณฑลเลยถูกรวบไปขึ้นอยู่กับเป็นมณฑลเดียวคือมณฑลนครศรีธรรมราชซึ่ง2หรือ3จากในนั้นน่ะต่อมาก็เสียให้กับอังกฤษช่วงกลางอาณานิคมมีไซบูรีเปอร์ลิสแล้วก็กลันตันมั้งแล้วทีนี้ถัดมาก็คือปรับใหม่7มณฑลนั้นมารวมกันแล้วกันไม่ขึ้นกับนครศรีแล้วแต่มาขึ้นกับปัตตานีอย่างเดียวก็เป็นมณฑลปัตตานีแล้วถัดมาก็กลายเป็นจังหวัดปัตตานีทีหลังแต่ถามว่าก่อนจะเป็นจังหวัดคือเป็นมณฑลก็หมายความว่ายังคงเป็นอาณาจักรเล็กๆน้อยๆอยู่มีเจ้าเมืองแต่พอกลายเป็นจังหวัดก็หมายความว่าไงไม่มีแล้วมีผู้ว่าปกครองแทนแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าอ้าวแล้วผู้ปกครองที่เคยมีมาก่อนหน้านั้นยังไงสุดท้ายคือสังเกตได้ว่าพันกว่าปีมาเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ต่อเนื่องกันมีการย้ายเมืองหลวงหลายรอบแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนราชวงศ์กี่รอบแล้วหรือเปล่าเนี่ยแต่กลายเป็นว่าชื่อของปัตตานีเนี่ยอยู่มานานกว่าอาจจะนานกว่าชื่อของสยามซะอีกนะคือเข้าใจว่าเขาอยู่มานานแล้วอ่ะเขาไม่ใช่แบบว่าที่เราบอกตอนแรกไงทำไมช่วง10-20ปีหลังนี่มันมีการทำให้ดูเหมือนเป็นจังหวัดที่ห่างไกลเหลือเกินจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยเจริญมาก่อนมากมายนะทำไมหลังๆกลายเป็นดูเป็นจังหวัดที่ห่างไกลอ่ะก็จริงๆแล้วตอนแรกๆเราก็กะว่าจะไปอยู่เหมือนกันแต่ด้วยภูมิประเทศแล้วอ่ะด้วยการเดินทางต่อเนื่องแล้วอ่ะมันไม่เอื้อต่อการที่เราจะเดินทางแบบนักท่องเที่ยวเลยเพราะว่าเรามาถึงหาดใหญ่ปุ๊บถ้าเราจะไปปัตตานียะลานราธิวาสต่อเนี่ยแล้วเราก็เข้ามาเลยมันแล้วเราจะไปปีนังต่อมันไม่ได้มันอ้อมมากมันต้องกลับมาที่นี่อยู่ดีมันต้องกลับมาที่หาดใหญ่แล้วก็กลับไปที่ปีนังละกันมันเป็นเส้นทางที่มันไม่เอื้อต่อให้นักท่องเที่ยวไปอ่ะถามว่าเขาก็ติดนะใช่ไหมมีสูงไหนโกลกที่ติดกับมาเลเหมือนกันทางรถไฟอ่ะต่อกันไปเลยแต่ว่าไม่รู้แต่ยังไงต่อไม่ได้แผนเอาไว้แต่แผนจะไปปีนังก็เลยงั้นเดี๋ยวไว้ก่อนละกันเราจะเคยได้ยินคำว่าสามจังหวัดชายแดนใต้ใช่ไหมนึกย้อนอดีตไปนะถ้าตอนนั้นอ่ะสามรัฐนั้นอ่ะไซบุรีกลันตันตังจำชื่อไม่ค่อยได้ตังกานูไซบุรีแล้วก็สามที่ละกันถ้าไม่ได้เสียให้กับอังกฤษไปเนี่ยนะยังคงเป็นของประเทศนี้อยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะทุกวันนี้จะไม่ใช่เป็นคำว่าสามจังหวัดชายแดนใต้จะกลายเป็น6จังหวัดชายแดนใต้ตรงนี้เขาเอากระจกมาให้ดูข้างล่างว่าเป็นยังไงอันนี้คือกระจกนะตรงนี้เป็นภาชนะดินเผาจากแหล่งเรือจมคือเรือมันล่มมั้งแล้วก็ไปขุดมาได้เป็นภาชนะดินเผาโอ้นี่ไงนี่ไงมีเปลือกหอยติดอยู่ด้วยเนี่ยเขาไปขุดมาจากเลนในตรงนี้ละมั้งเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมเหมือนฝนจะตกอย่าพึ่งนี่ตาๆงั้นรีบไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาฝนจะตกแล้ว